เมื่อพนักงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำในความจริงแล้วเขาไม่ใช่นักฆ่าแต่ว่าเขาเป็นนักล่าแวมไพร์และในการทำงานเพื่อหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวนั้นเขาก็ดันไปมีเรื่องกับหัวหน้าคุมแวมไพร์อีกเลยทำให้ครอบครัวเขานั้นต้องตกอยู่ในอันตรายสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า The Ship งานต้องลาหนังปี2022และเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเขาจะสามารถช่วยครอบครัวได้หรือไม่เราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับวันนี้ช่องปักสตูดิโอมีโปรดีๆมาแนะนํา Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID ไลน์อย่างเดียวและสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้เพียงแค่บอกว่ามาจากช่องปาร์คสตูดิโอลุ้นรับเงินกว่า 10,000 บาททุกสิ้นเดือนและสำหรับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ Netflix Theaterหนังเปิดเรื่องมาทีพนักงานทำความสะอาดสระน้ำซึ่งเขาก็มีชื่อว่าบัสกำลังเก็บกวาดขยะในสระว่ายน้ำอยู่แต่พอเขาเห็นว่าคนออกไปจากบริเวณนั้นแล้วเขาก็รีบหยิบอาวุธที่ซ่อนไว้ออกมาก่อนจะบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งและในตอนที่สำรวจอยู่นั้นเขาก็ได้ติดกับดักไว้รอบๆ บ้านและเขาก็ได้เจอกับยายแก่คนหนึ่งซึ่งยายแก่คนนั้นเนี่ยก็ถามว่าเขามาทำอะไรในบ้านของเธอแต่บัสเนี่ยก็ไม่พูดอะไรนะครับก่อนที่เขาจะชักปืนลูกซองออกมาและยิงใส่ยายแก่คนนั้นจนกระเด็นติดผนังไปแต่แทนที่ยายแก่จะตายเธอกลับลุกขึ้นมาด้วยสภาพร่างกายที่เหี่ยวย่นและมีเขี้ยวงอกออกมาจากฟันซึ่งนั่นมันก็เป็นลักษณะของแวมไพร์นะครับก่อนที่ยายแก่คนนั้นจะพุ่งเข้ามาเล่นงานบัสจึงทำให้บัสกับยายแก่เนี่ยต้องเข้าไปสู้กันแต่ด้วยความต่างของพละกำลังในตอนแรกบัสก็เหมือนจะเสียท่าให้กับยายแก่คนนั้นจนทำให้เขาพลาดไปโดนเศษกระจกแทงเข้าที่อกจังๆแต่สุดท้ายด้วยแรงฮึดบัสก็ระดมยิงใส่ยายแก่คนนั้นและปิดท้ายด้วยการใช้มีดจัดการกับยายแก่คนนั้นแต่ว่าในตอนนั้นก็ได้มีแวมไพร์หนุ่มจะพุ่งเข้ามาเล่นงานบัสจากด้านหลังแต่ว่ามันก็โดนกับดักที่บัสติดตั้งไว้ตอนแรกซึ่งมันก็ทำให้แวมไพร์หนุ่มคนนั้นเนี่ยโดนกับดักจนข้อขาดนะครับเมื่อจัดการเสร็จบัสก็ถอนเขี้ยวของแวมไพร์ทั้งสองคนเก็บไว้และก่อนที่เขาจะออกไปบัสก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นของยายแก่พอว่าชุดที่เขาใส่ในตอนแรกนั้นหรืออ้วกของแวมไพร์ตอนที่สู้กันเมื่อเปลี่ยนชุดเสร็จบัสก็ได้ขับรถออกไปส่วนอีกด้านหนึ่งของเมืองก็ได้มีแวมไพร์ตัวหนึ่งถูกมัดไว้ให้นอนกลางแดดและในตอนนั้นก็มีแวมไพร์สาวที่มีชื่อว่าออดียืนดูอยู่นะครับโดยทั้งคู่เนี่ยก็พูดถึงเรื่องที่ออดีจะนำแวมไพร์ทุกสายพันธุ์เข้ามาอยู่ในเมืองซึ่งแวมไพร์ที่ถูกมัดเนี่ยมันก็จำใจยอมตกลงเพราะว่ามันกลัวตายแต่ออดีเนี่ยก็ไม่สนใจข้อเสนอแล้วนะครับก่อนจะบอกให้ช่างก่อสร้างเทปูนทับร่างของแวมไพร์อีกตัวและขึ้นรถกัน UV และขับออกไปก่อนที่หนังจะตัดมาที่บัสตอนนี้เขาก็ได้ขับรถกลับมาถึงห้องของตัวเองแล้วซึ่งบัสเนี่ยก็ได้ไปอาบน้ำทำแผลแล้วออกไปรับเพจลูกสาวของเขาที่โรงเรียนแต่ว่าตอนไปรับเนี่ยเขาก็ไปสายนะครับพอเพจขึ้นมาบนรถเธอก็เอารูปมาแปะไว้ที่พวงมาลัยรถและบอกให้บัสพาไปที่ร้านไอศกรีมเจ้าโปรดหลังจากกินไอศกรีมเสร็จบัสก็พาเพจมาส่งที่บ้านของโจ๊ตเมียของเขาซึ่งมันก็ทำให้บัสรู้ความจริงว่าโจ๊ตจะขายบ้านแล้วและจะพาเพจย้ายไปอยู่ที่ฟลอริดาซึ่งในตอนนั้นบัสกับโจ๊ตก็เถียงกันนะครับแต่โจ๊ตก็ยื่นข้อเสนอให้ว่าถ้าเกิดบัสหาเงินค่าเทอมค่าจัดฟันรวมแล้วราคาหมื่นกว่าบาทให้กับเพจได้ในเวลา1อาทิตย์เธอกับลูกสาวจะไม่ย้ายไปไหนบัสที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เครียดนะครับและบอกว่าเขาจะหาวิธีให้ได้หลังจากนั้นบัสก็ขับรถไปหาทอยที่เป็นพ่อค้าขายของเถื่อนเพื่อที่เขานั้นจะนำเขี้ยวแวมไพร์มาขายให้แต่ว่าบัสเนี่ยก็โดนทอยกดราคานะครับพอเห็นว่าบัสร้อนเงินแถมมันยังพูดแซวบัสอีกว่าถ้าอยากได้ราคาดีก็ให้บัสนั้นเอาเขี้ยวของแวมไพร์ไปขายที่สมาพันธ์บัสที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มโมโหนะครับและไม่ขายเขี้ยวของยายแก่ให้แต่ว่าเขานั้นขายเขี้ยวของแวมไพร์หนุ่มกับปืนคู่ใจไปซึ่งในตอนนั้นทอยก็ถามบัสนะครับว่ารองเท้าที่เขาใส่อยู่น่ะเป็นรุ่นจอแดนใช่ไหมและถ้าเกิดใช่เขาก็จะซื้อต่อซึ่งในตอนนั้นบัสที่ร้อนเงินเขาก็ตกลงซื้อขายกับทอยนะครับและในขณะที่บัสกำลังคิดวิธีหาเงินลูกของเขาก็โทรมาและถามถึงเรื่องที่โจจะพาถือยายบ้านบัสที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ใจหายวาบนะครับแล้วบอกกับลูกไปว่ามันเป็นแค่เรื่องล้อเล่นและจะไม่มีใครต้องย้ายไปที่ไหนทั้งนั้นหลังจากคุยเสร็จบัสก็ตัดสินใจส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปหาบิ๊กจอนเพื่อนเก่าตัดภาพมาที่ออดีเธอก็ได้กลับมาที่บ้านและเห็นว่าลูกของเธอนั้นถูกฆ่าตายแล้วซึ่งลูกสาวของออดีเนี่ยก็คือยายแก่ที่ถูกบัตรฆ่าตายไปนะครับลูกน้องของออดีที่เห็นแบบนั้นก็ได้ไปดมหาเบาะแสรอบๆจนไปเจอเข้ากับเศษกระจกที่มีรอยเลือดของบัตรติดอยู่ออดีที่รู้แบบนั้นเขาก็โมโหมากก่อนจะสั่งให้ลูกน้องออกไปตามล่าตัวบัตรทันทีเช้าวันต่อมาบิ๊กจอนก็พาบัตรเข้ามาที่สมาพันธ์ซึ่งเขาก็ต้องประหลาดใจนะครับเพราะตอนนี้สมาพันธ์เปลี่ยนไปต่างจากที่เขาเคยอยู่ซึ่งในตอนนั้นบิ๊กจอนก็ได้พาบัตรไปเจอกับซิกเกอร์หัวหน้าสมาพันธ์
ซึ่งทางด้านสีเกอร์เนี่ยก็ดูไม่ค่อยต้อนรับบัตนะครับพอก่อนโดนไล่ออกนั้นบัตของเราเนี่ยละเมิดกฎยับนะครับจนเกือบทำให้ทางสมาพันธ์เนี่ยตกอยู่ในอันตรายแต่ว่าในวันนี้เขาก็ยอมให้บัตเข้าพบเพราะเห็นกับบิ๊กจอนซึ่งทางด้านบัตเนี่ยก็พยายามแถไปว่าตัวเองเปลี่ยนไปแล้วแต่ด้านสีเกอร์เองเนี่ยเขาก็ไม่ฟังนะครับจนบิ๊กจอนนั้นต้องเข้ามาช่วยพูดให้สีเกอร์ที่เห็นกับบิ๊กจอนเขาก็ยื่นข้อเสนอไปว่าเขาจะรับบัตกับเขามาสมาพันธ์อีกครั้งแต่ว่าบัตเนี่ยต้องล่าแวมไพร์ในกะกลางวันและจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยประกบตัวบัตเพื่อจะผิดเรื่องโกรธตอนที่ออกล่าแวมไพร์บัตที่ไม่มีทางเลือกเขาก็ตกลงนะครับหลังจากนั้นบัตก็ได้เอาเคียวมาขายที่ตลาดกลางสมาพันธ์ซึ่งในตอนนั้นมันก็ทำให้เขาเจอกับเจ้าหน้าที่สุดเนี้ยบในเรื่องโกรธที่มีชื่อว่าเซตซึ่งในตอนแรกบัตก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นจำนวนเงินราคาเคียวคงใหญ่แก่แต่ว่าในตอนนั้นรอยยิ้มของบัตเนี่ยก็ต้องค้างเติ่งนะครับเพราะว่าบัตโดนหักคานูคานีจนเหลือเงินไม่เท่าไหร่และในตอนนั้นสีเกอร์ที่เดินตามมาก็มาบอกให้เซตเป็นคนประกบบัตในการทำภารกิจภาคสนามซึ่งในตอนแรกเซตก็ไม่ยอมนะครับแต่สีเกอร์ก็บอกว่าถ้าเขาจับได้ว่าบัตทำผิดกฎเขาจะเลื่อนขั้นในตำแหน่งงานให้กับเซตที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตอบตกลงไปวันต่อมาเซตก็ได้มาหาบัตที่ห้องเพื่อจะไปเล่าบัมพายกันแต่ว่าบัตเนี่ยก็มีท่าทีไม่ชอบเซตตั้งแต่แรกนะครับและในตอนนั้นบัตก็ทดสอบความรู้ของเซตไปแต่ว่าเซตเนี่ยก็สามารถอธิบายตามตำราหนังสือได้เป๊ะๆนะครับว่าแวมไพร์นั้นมี5ประเภทซึ่งก็คือพวกแถบตายตะวันออกแมงมุมในเมืองและก็ผีเด็กซึ่งแต่ละประเภทนั้นมันก็จะไม่อยู่รวมตัวกันแต่ถ้าเกิดมาอยู่รวมตัวกันก็จะมีการแบ่งระดับชั้นตามความอาวุโสและในวันนี้บัตก็ได้พาเซตมาที่ลานโบลิ่งเก่าเพื่อมาล่าพวกผีเด็กนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเซตก็สงสัยนะครับว่าทำไมต้องล่าผีเด็กด้วยเพราะว่าราคาเคียวมันไม่ค่อยมีราคาบัตเลยได้บอกไปว่าตัวเขามีเวลาไม่มากแล้วพอไปถึงบัตก็สั่งให้เซตรออยู่ที่รถซึ่งตอนแรกเซตก็จะลงไปด้วยนะครับแต่พอเห็นบัตบนเขาก็ยอมอยู่บนรถตัดภาพมาที่ทอยเขาก็โดนออดี้บุกเข้ามาในร้านและถามว่าใครเป็นคนนำเคียวแวมไพร์มาขายให้แต่ทอยเนี่ยก็ไม่ยอมบอกนะครับส่วนทางด้านบัตเขาก็เดินเข้ามาในลานโบลิ่งซึ่งมันก็ทำให้เขาเจอกับพวกผีเด็กซึ่งในตอนแรกเขาก็สามารถจัดการพวกมันแบบสบายๆแต่ด้วยจำนวนที่มีเยอะมันก็ทำให้เขาพลาดท่าส่วนทางด้านเซตที่กำลังนอนรอบัตอยู่บนรถตอนนั้นซีเกอร์ก็โทรมาถามเรื่องของบัตแต่พอซีเกอร์รู้ว่าเซตไม่ได้ตามประกบบัตเขาก็สั่งให้เซตไปตามประกบบัตทันทีไม่อย่างนั้นเขาจะไม่เลื่อนตำแหน่งให้และพอเซตเข้าไปด้านในเขาก็เห็นว่าบัตเนี่ยกำลังถูกผีเด็กเล่นงานอยู่จึงทำให้เขาล่นลาและทำอะไรไม่ถูกในตอนนั้นบัตจึงบอกว่าให้เซตหยิบปืนมาให้และจัดการยิงพวกผีเด็กจนหมดหลังจบภารกิจบัตก็สังเกตเห็นว่าเซตเนี่ยฉี่รถกางเกงนะครับเขาเลยพูดปลอบใจเซตและสั่งให้เซตไปนั่งหลังกระบะแทนเพราะกลัวรถจะเปื้อนก่อนที่เขาจะขับรถไปส่งเซตที่บ้านและก่อนที่เซตจะเข้าบ้านบัตก็ได้เอาสบู่สูตรที่เขาคิดค้นขึ้นมาเพื่อชำระร่องรอยของแวมไพร์ไปให้แต่ว่าก่อนออกรถบัตก็เห็นสมุดบันทึกที่เซตลืมไว้ซึ่งในสมุดบันทึกนั้นมันก็มีการผิดกฎของสมาพันธ์ของบัตในการทำภารกิจในวันนี้ด้วยด้านบัตที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็มีท่าทีคิดไม่ตกเลยนะครับพอกลับมาที่ห้องบัตก็เดินชวนสาวที่อยู่ห้องด้านข้างซึ่งเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าเฮเธอร์นะครับและในตอนเช้าบัตก็มารับเซตที่บ้านซึ่งทางด้านบัตเนี่ยก็ด่าเซตเรื่องที่เขาเขียนรายงานไปนะครับแต่ทางด้านเซตก็บอกว่าเขาทำตามหน้าที่และเมื่อบัตเห็นรูปของลูกที่พวงมาลัยรถมันก็ทำให้เขาใจเย็นลงเขาเลยขอเวลาจากเซต 2-3 วันซึ่งเซตที่เห็นใจเนี่ยเขาก็ตกลงนะครับจากนั้นบัตก็ได้พาเซตมาที่ร้านขายของเถื่อนเพื่อมาซื้อของในการทำภารกิจแต่เมื่อมาถึงหน้าร้านเขาก็เจอความผิดปกติเขาจึงรีบเข้าไปหาทอยด้านในแต่พอเข้าไปแล้วเขาก็พบว่าตอนนี้ทอยได้ตายไปแล้วซึ่งมันก็มีฟันเลี้ยงเป็นตัวอักษรว่าบัตซึ่งในตอนนั้นมันก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยตกใจนะครับก่อนจะหยิบปืนออกมาและรีบออกไปจากที่นี่ทันทีและในตอนที่กำลังจะออกไปนั้นทั้งคู่ก็เถียงกันเพราะว่าเซตเนี่ยจะแจ้งสมาพันธ์แต่ว่าบัตเนี่ยก็ไม่ยอมให้แจ้งและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าถ้าเกิดตัวเขานั้นหาเงินให้ลูกเขาไม่ทันเมียเขาจะพาลูกหนีไปด้านเซตที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ขอโทษบัตและยอมให้บัตแหกกฎแต่ว่าเขาก็ให้เวลาถึงสุดสัปดาห์เท่านั้นและเมื่อบัตกลับมาถึงห้องเขาก็เห็นว่าเฮเธอร์ยืนคุยกับชายตาบอดอยู่แต่ว่าในตอนนั้นมันก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกแปลกๆนะครับวันต่อมาบัตก็พาเซตมาเล่าแวมไพร์ที่หมู่บ้านของออดีเพราะว่าเขาได้ข่าวมาจากบิ๊กจอนแต่ว่าในตอนนั้นเขาก็เจอนักล่าคู่แข่งอย่างพี่น้องนาซาเลียนซึ่งนาซาเลียนเนี่ยก็กำลังตามหาบ้านที่เป็นร่างของแวมไพร์และเขานั้นก็ได้ชวนบัตมาตามล่าด้วยกันซึ่งในตอนแรกบัตก็ปฏิเสธไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ทำงานร่วมกับใครแต่เมื่อเห็นรูปของลูกมันก็ทำให้เขาอดคิดเรื่องเงินไม่ได้เขาจึงตอบตกลงไปจากนั้นทั้งหมดก็เตรียมอาวุธพร้อมรบซึ่งทางด้านบัตเนี่ยก็พาทุกคนบุกเข้าไปในบ้านแต่ว่าพวกเขาก็เจอเข้ากับแวมไพร์ไม่กี่ตัวแต่พอพวกเขาจัดการเสร็จก็พบว่าบ้านหลังนี้เป็นร่างของแวมไพร์ขนาดย่อมๆเลยนะครับซึ่งทั้งหมดก็ได้เริ่มต่อสู้กันด้วยอาวุธที่มีทั้งหมดอีกครั้งซึ่งทางด้านบัตเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องนาซาเลียนส่วนทางด้านเซตนั้นเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับแถมยังฉี่แตกใส่กางเกงอีกด้วยหลังจากจัดการเสร็จก็สังเกตรอบๆและเขาก็สงสัยนะครับเพราะว่าหลังนี้มันมีแวมไพร์ชนิดต่างๆอยู่ด้วยกันซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่น่าอยู่ร่วมกันซึ่งทางด้านบัตเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขาก็มีเวลาไม่มากแล้วเพราะเขาต้องไปรับเพจไปที่งานปาร์ตี้วันเกิดของเพื่อนและในระหว่างขากลับบัตก็ชมเซตไปนะครับว่าเซตนั้นแข็งแกร่งกว่าที่ตัวเองรู้และเซตนั้นก็ยั
ังมีคุณสมบัติที่จะเป็นนักล่าแวมไพร์เศรษฐีได้ยินคำชมแบบนั้นเนี่ยเขาก็ดีใจมากนะครับและเมื่อบาร์ตมาส่งลูกที่งานปาร์ตี้แล้วในตอนนั้นก็มีเบอร์แปลกโทรเข้ามาหาเขาซึ่งคนที่โทรมาเนี่ยก็คือออดี้นะครับซึ่งเธอก็บอกว่าเธอจะทำให้บาร์ตคุกเข่าขอร้องเธอและเธอนั้นก็จะพาครอบครัวของบาร์ตเหมือนที่บาร์ตพาครอบครัวของเธอและในตอนนั้นเขาก็เลยไปเห็นชายตาบอดที่คุยกับเฮเทอร์ในตอนนั้นซึ่งมันก็ทำให้เขารู้ทันทีนะครับว่าพวกแวมไพร์เนี่ยกำลังตามล่าตัวเขาอยู่เขาเลยรีบไปพาลูกออกมาจากงานและให้เธอคาดเข็มขัดนิรภัยและเล่นเกมใส่หูฟังไว้ส่วนตัวของบาร์ตเองนั้นเขาก็ได้ขับรถหนีการไล่ล่าของเหล่าแวมไพร์ซึ่งในตอนที่บาร์ตขับรถหนีนั้นเขาก็โทรไปหาโจ๊ดเมียของเขาว่าให้รีบเก็บของที่บ้านและเขาจะไปรับซึ่งในตอนนี้ทางด้านโจ๊ดเนี่ยเธอก็อยู่กับนายหน้าขายบ้านซึ่งเธอที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็งงๆแต่ก็รับปากกับบาร์ตไปหลังจากวางสายไปแล้วเพจก็เล่นเกมเสร็จพอดีเธอเลยช่วยบอกทางให้กับพอจนสามารถหนีจากการไล่ล่าของแวมไพร์ได้สำเร็จซึ่งทางด้านบาร์ตเนี่ยก็ย้ำกับลูกไปนะครับว่าห้ามบอกเรื่องนี้ให้แม่ฟังเด็ดขาดเวลาต่อมาบาร์ตก็พาเพจมาถึงบ้านแล้วพบว่าออดี้เนี่ยดักรออยู่ที่นั่นแล้วนะครับเพราะว่านายหน้าขายบ้านที่โจ๊ดพูดถึงเนี่ยก็คือออดี้และออดี้นั้นก็ได้จับลูกเมียของเขาไว้เป็นตัวประกันบาร์ตที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็โมโหเป็นอย่างมากและในตอนนั้นเมื่อเขาหันไปเห็นว่าเซฟนอนสลบอยู่เขาก็หันมาบอกความจริงกับโจ๊ดว่าเขาทำงานเป็นนักล่าแวมไพร์ไม่ใช่พนักงานล้างสระน้ำด้านโจ๊ดภรรยาที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็ขำนะครับแต่พอหันไปเห็นเขี้ยวของออดี้เธอก็เชื่อในสิ่งที่บาร์ตพูดทันทีหลังจากนั้นออดี้ก็ได้จับลูกเมียของบาร์ตไปพร้อมกับสั่งให้ลูกน้องกระทืบบาร์ตจนสลบและพอบาร์ตฟื้นขึ้นมาเซฟก็ฟื้นขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าเซฟนั้นก็ฟื้นขึ้นมาด้วยท่าทางแปลกๆซึ่งมันก็ทำให้บาร์ตได้รู้ว่าตอนนี้เซฟเนี่ยได้กลายเป็นแวมไพร์ไปแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าทางด้านเซฟเนี่ยจะยังไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่าเขาก็ทนสัญชาตญาณตัวเองไม่ไหวและพุ่งเข้ามาหาบาร์ตและด้วยความตกใจบาร์ตก็ได้หยิบดาบจัดการกับเซฟไปแต่ว่าเซฟเนี่ยก็ยังไม่ตายนะครับก่อนที่เขาจะหยิบหัวมาตอบเหมือนเดิมหลังจากนั้นบาร์ตก็ได้พาเซฟมาที่ห้องเพื่อพูดคุยกับเฮเธอร์จนทำให้เขาได้รู้ว่าเฮเธอร์จำใจต้องทำตามคำสั่งของออดี้ที่มาตีสนิทกับบาร์ตเพราะว่าออดี้นั้นต้องการแก้แค้นบาร์ตและที่ออดี้เป็นในหน้าขายบ้านนั้นก็เพื่อจะปูทางให้พวกแวมไพร์เข้ามาอยู่ในเมืองหลังจากพูดจบเซฟตอนนี้สภาพของเขาเนี่ยก็ดูไม่ได้นะครับก่อนที่เขาจะเดินมาล้มลงตรงหน้าของบาร์ตแต่เมื่อเฮเธอร์เอาเลือดมาให้เซฟดื่มอาการของเขาก็เริ่มกลับมาดีขึ้นและแผลที่คอเนี่ยก็สมานกันซึ่งทั้งหมดนั้นก็ลงมติกันว่าจะไปจัดการกับออดี้โดยมีเฮเธอร์เป็นคนนำทางไปและเมื่อทั้ง3คนมาถึงหน้าของออดี้พวกเขาก็พบว่ามีแวมไพร์อยู่เต็มไปหมดนะครับก่อนที่พวกเขานั้นจะได้เปิดฉากการต่อสู้ทันทีแต่ด้วยความที่แวมไพร์เนี่ยมันมีเยอะเกินไปจึงทำให้พวกเขาถูกล้อมแต่ไม่นานก็มีรถพุ่งเข้ามาซึ่งในตอนนั้นบิ๊กจอนเนี่ยก็ใส่กระสุนไปใส่พวกแวมไพร์จนพวกมันตายเกลี้ยงและที่บิ๊กจอนมาช่วยทันนั้นก็เพราะว่าเซธเป็นคนส่งข้อความไปก่อนจะออกเดินทางก่อนที่พวกเขาทั้งหมดนั้นจะเดินลงไปชั้นล่างเรื่อยๆจนเจอเขากับเหล่าแวมไพร์แต่ในตอนนั้นเฮเธอร์ก็บอกให้บิ๊กจอนกับบาร์ตล่วงหน้าไปก่อนเพราะว่าทางนี้เธอกับเซธจะเป็นคนจัดการเองซึ่งทางด้านบาร์ตกับบิ๊กจอนเนี่ยก็เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาได้เจอกับเหล่าแวมไพร์อีกกลุ่มแต่ในครั้งนี้บิ๊กจอนกับพาธาโดนแวมไพร์กัดเขาจึงสั่งให้บาร์ตไปช่วยลูกเมียต่อและทางนี้เขาจะเป็นคนสกัดไว้ให้และพอบาร์ตไปจากตรงนี้แล้วบิ๊กจอนก็ระเบิดตัวเองไปพร้อมกับเหล่าแวมไพร์ด้านบาร์ตที่รู้ว่าบิ๊กจอนใช้ระเบิดเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากแต่ว่าในตอนนั้นลูกน้องของออดี้ก็ได้โผล่มากระทืบเขาและทันใดนั้นเซตกับเฮเธอร์ก็ได้ลดลงมาและพวกเขาก็ได้บอกให้บาร์ตล่วงหน้าไปและทางนี้พวกเขาจะเป็นคนจัดการเองซึ่งทางด้านบาร์ตเนี่ยก็วิ่งไปหาลูกเมียต่อนะครับและก็ได้พบว่าตอนนี้ออดี้กำลังทำร้ายโจ๊ดอยู่และออดี้เนี่ยมันก็ได้บอกว่ามันจะเอาผิดไปเป็นลูกคนใหม่ของมันบาร์ตที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็โมโหมากนะครับก่อนจะพุ่งเข้าไปจัดการกับออดี้แต่ด้วยพละกำลังแล้วเขาก็ไม่สามารถสู้ออดี้ได้เลยตัดพามาดิเซตกับเฮเธอร์ที่ตอนนี้พาทาโดนลูกน้องของออดี้บีบคอพร้อมกันทั้งสองคนแต่ว่าในตอนนั้นเฮเธอร์เนี่ยก็คิดอะไรออกนะครับเธอจึงส่งซิกให้กับเซฟก่อนจะใช้ขายันไปที่ตัวลูกน้องของออดี้และใช้แรงทั้งหมดดึงแขนของลูกน้องของออดี้จนขาดจนพวกเขานั้นสามารถจัดการมันลงไปได้ตัดกลับมาที่ออดี้โจที่เห็นว่าบาร์ตสู้กับออดี้ไม่ไหวเธอจึงได้เอาไม้แทงทะลุเข้ากลางตัวของออดี้แต่ว่าในตอนนั้นออดี้เนี่ยก็ไม่เป็นอะไรนะครับก่อนที่เธอจะตบโจดกระเด็นไปกระแทกพื้นและจะเข้าไปซ้ำดันบาร์ตที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้หยิบปืนขึ้นมายิงไปที่หัวของออดี้แต่ว่าปืนเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นกระสุนคาร์บอนไม่ใช่เงินซึ่งออดี้ที่เห็นแบบนั้นมันก็หัวเราะชอบใจแล้ววิ่งเข้าไปหาบาร์ตเพื่อจะปิดฉากทันทีแต่ว่าในตอนนั้นออดี้เนี่ยก็ต้องชะงักนะครับเพราะข้อของเธอขาดจากกับดักลวดที่บาร์ตได้ขึงเอาไว้ซึ่งมันก็ทำให้บาร์ตเนี่ยสามารถช่วยลูกเมียได้สำเร็จนะครับและในตอนที่พาทั้งคู่ออกมาเขาก็ได้เจอกับเซธที่โชว์เคี้ยวลูกน้องของออดี้ที่เขาจัดการลงได้และเซธเนี่ยก็ยังบอกบาร์ตไปอีกว่าตอนนี้เขาไม่ฉี่แตกแล้วดันเฮเธอร์ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกไปนะครับว่าแวมไพร์มันไม่ฉี่ไม่อึและเมื่อทั้งหมดขึ้นมาด้านบนพวกเขาก็เจอกับซีเกอร์ที่นำทีมมาเก็บกวาดหลักฐานพร้อมกับตรงมาต่อว่าบาร์ตแต่ทางด้านเซธที่แม่นเรื่องกฎมากกว่าเขาก็เถียงแค้นบาร์ตนะครับจนทำให้ทางด้านซีเกอร์เนี่ยสู้ไม่ได้พร้อมขู่เซธไปถึงเรื่องตำแหน่งงานแต่ว่าในตอนนี้ทางด้านเซธเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นแวมไพร์แถมเขานั้นยังเป็นนักล่าแบบเต็มตัวอีกด้วยก่อนที่ทั้งหมดนั้น
จะได้แยกกันซึ่งทางด้านเซธเนี่ยก็ไปกับเฮเธอร์นะครับส่วนทางด้านบัสเขาก็ได้ขอโทษลูกเมียเรื่องที่เขาโกหกเรื่องอาชีพมาตลอดซึ่งทางด้านโจ๊ตภรรยาที่ได้ยินคำขอโทษเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับและเธอก็ได้ขอบัสไปว่าขออย่าให้มีการโกหกเกิดขึ้นอีกจากนั้นครอบครัวของพวกเขาก็ได้ขับรถกลับมาที่บ้านแต่ทันใดนั้นบิ๊กจอนก็ได้โผล่ขึ้นมาจากท่อระบายน้ำแบบยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไปถึง 6.1 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีกถึง 59% และสำหรับใครที่ชื่นชอบการสปอยของพวกเราผมก็ขอคนละ1ไลค์1 Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับพวกเราด้วยนะครับและเจอกับพวกเราปักสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ